จะพาไปไหนครับข้าวหมูทอดดูธรรมดาดูเซอร์มากนะมันเด็ดขนาดไหนจะเข้าญี่ปุ่นนะจริงดิใช่โอ้ยภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะถูกต้องแล้วจะสั่งถูกไหมเนี่ยร้านปิดเหรอยืนทำอะไรครับนี่ไงนี่กี่โมงตอนนี้ห้าโมงได้ไหมห้าโมงยี่สิบอีกสี่สิบนาทีโอ้ยอะไรอ่ะมาดูเมนูจะดูอ่านออกเหรอนี่ไงเมนูภาษาอังกฤษไงอ๋อยี่สี่สิบนาทีเลยนะโอ้ร้านสวยนะเนี่ยนี่แล้วตอนนี้เราก็สั่งอาหารไปแล้วนะครับโดยผมสั่งเป็นข้าวหมูทอดสันนอกเพราะมันจะมีให้เลือก3แบบคือก็คือมีสันนอกนี่เนื้อสะโพกแล้วก็สันในเนื้อสะโพกเขาบอกว่าจะไม่มีมันใช่สันในก็ก็ไม่มีมันแต่ผมชอบสันนอกครับเป็นเซตก็บวก70บาทนี่แล้วเราสั่งอะไรไปอีกแล้วก็เราสั่งโซบะซารุโซบะซารุโซบะแล้วก็ข้าวหน้าโอยาโกะด้งข้าวหน้าโอยาโกะด้งคืออะไรฮะก็คือข้าวหน้าไก่กับไข่ก็เหมือนคล้ายๆข้าวหมูทอดแหละแต่เปลี่ยนเป็นจากหมูเป็นไก่ใช่แต่ไม่ได้ทอดนะเป็นเหมือนแบบผัดๆอ่ะแล้วก็ไปโปะข้าวบรรยากาศร้านก็ใช้ได้ครับมีสาเกวางเรียงรายอยู่ด้านหลังนะก็ไม่กินอะไรหมดแล้วเป็นเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวรอดูอาหารมาฮะอันนี้ครับซารุโซบะเย็นเดี๋ยวมีเย็นนั่นเองนะผมนี่การกินของผมดูจะเอาวาซาบิข้าวหน้าไก่วางเลยฮะสบีนี่ต้องดูให้ละลายนะเดี๋ยวลองชิมเลยแล้วกันว่าจะเด็ดไหมจี๊ดเหรอทำไมกินไม่เต็มคำตอนไหนมันจะบีเยอะไหมอร่อยไหมโอเคข้าวหน้าไก่ของเธอโอยาโคด้งแล้วก็เหลือจะข้าวหมูทอดเราแล้วฮะเป็นไงอร่อยไหมข้าวหมูทอดผมไซส์ L มานะครับเบลเลอร์เลยเข้าฝ่ามือนึงเลยฮะสั่งไซส์ L ไว้แต่รอดไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่ามันจะหน้าตาน่ากินขนาดไหนเอาชิ้นกลางๆดูความฉ่ำใช้ได้เลยนะมีสันนอกจะแบบมีมันแทรกผมลองซัดเลยเดียวนี่ฮะจะชิมให้ดูว่าจะเวิร์กไหมกินที่ญี่ปุ่นมันแซ่บนี้ใครชอบข้าวหมูทอดนี่คนบ้านะไล่
อนนี้เราก็กินเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ เยอะจริงอันนี้อร่อยดีแต่คำหลังๆเริ่มเลี่ยนครับเพราะว่ามันติดมันแล้วมันก็ช้ำๆข้าวนี้ผมว่ากินไปกินมาอร่อยครับโอยาโกด้งแฟนผมกินไม่หมดผมเลยจัดเรียบเลยฮะก็รวมๆถือว่าเด็ดเลยนะฮะใครที่ชอบข้าวหน้าหมูทอดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไปแอบกินได้สองระดับพี่แล้วคนเดียวอยู่ถ้ามากินตอนกลางวันนะคะจะมีเป็นเซ็ตเมนูราคาจะถูกกว่าโอเคชื่อร้านอะไรมิซาโตะตึกชัยสระจริงๆมันไม่ใช่ร้านข้าวหมูทอดนะครับมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับคือจะมีหลายอย่างเลยนี่เรากินมากันแค่2คนเลยกินได้แค่นี้นะครับเมนูเขาคือทำข้าวอ๋อนี่คือเรคคอมเมนต์นะครับจริงๆมีพวกซูชิมีอะไรอีกด้วยแต่ว่าลองไม่ไหวแล้วครับผมก็ใครสนใจก็ลองมาดูแล้วกันมาให้ถูกเวลาด้วยครับไม่งั้นจะเป็นเหมือนพวกผมที่ต้องมานั่งรอวันอาทิตย์จะเปิดรอบเย็นวันธรรมดาวันจันทร์ถึงเสาร์จะเปิดมีรอบบ่ายกับรอบ อีกทีหนึ่งก็6โมงถึงกี่โมงก็ว่ากันไปนั่นแหละฮะสนใจก็ลองมาดูว่าตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชอบการรีวิวพาไปแดกอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับนี่ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเอาหน้าพาไปแดกอะไรรอดูกันนะ